ทำใจไม่ได้แม่ไม่กล้าจัดงานศพที่บ้านใหม่ของลูกหลังขี่รถจักรยานยนต์แจากกร a s ชนกระบะดับ จากกรณีในพงเทพปลื้มสายแสงอายุ34ปีพนักงานธุรการโรงพยาบาลประคมัมอำเภอประคัมจังหวัดบุรีรัมย์ขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะชนท้ายรถกระบะที่จอดน้ำมันหมดอยู่ข้างทางเสียชีวิตคาที่เหตุเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาบริเวณจุดกับรถที่2ถนนสายนางรองประคัมเขตพื้นที่สพหนองไซอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ขณะกำลังออกจากก๊าซขึ้นบ้านใหม่ที่สร้างด้วยนำผักนำแรงให้แม่อยู่เมื่อวันที่11พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุด,ดังกล่าวสร้างความเสะเทือนใจให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นอย่างมากโดยเฉพาะครอบรครัวของนายพงเทพผู้เสียชีวิตเพราะเป็นคนมีความมุม,มาณะสูงกระทั่งสร้างบ้านด้วยกําลังของตนเองแล้วหวังจะเอาแม่ไปอยู่อย่างมีความสุขแต่มาเสียชีวิตในช่วงที่กําลังออกจากการงานขึ้นบ้านใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤศจิกายนนี้ ทำให้บ้านหลังใหม่เหมือนเป็นบ้านร้างไปในพริบตาเนื่องจากอุปกรณ์ที่เตรียมจัดงานขึ้นบ้านใหม่ถูกนํามาใช้ในงานศพแทนนางฉลองปริ่มฉายแสงอายุ63ปีแม่ผู้เสียชีวิตและนางสาวพรทิพย์ปรืมฉายแสงอายุ31ปีน้องสาวกราวเป็นเสียงเดียวกันว่า ในพงเทพเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีไม่เคยทําให้พ่อแม่เสียใจเป็นคนชอบทําบุญบ้านหลังนี้เป็นความหวังที่สุดในชีวิตของลูกชายที่ต้องการสร้างขึ้นเพื่อจะให้แม่ไปอยู่ด้วยอย่างมีความสุขในบ้านปลายของชีวิตแม่ครอบครัวจึงไม่กล้าไปจัดงานศพที่บ้านหลังใหม่ที่เตรียมจะขึ้นบ้านใหม่เพราะยังทําใจไม่ได้หลังจากนี้จะยังไม่เข้าไปอยู่บ้านใหม่จนกว่าจะทําใจได้เพราะสงสารผู้ที่จากไปที่มีความตั้งใจสูงที่อยากจะเห็นแม่มีความสุขแบบพร้อมหน้ากันแต่ คนตั้งใจมาด่วนจากไปเสียก่อนนางฉลองก่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ